สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมอามาโฮอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ยังคงอยู่ในซีรีส์ของอัศวินเซลเลอร์ค่ะและเซลเลอร์คนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วในรอบนายทั้ง5คนค่ะนั่นก็คือเซลเลอร์ผู้เป็นลีดเดอร์ของอัศวินเซลเลอร์ผู้พิทักษ์นะคะเซลเลอร์วีนัสนั่นเองค่ะหรือไอโนะมินาโกะจังนั่นเองนิสัยใจคอของเธอนั้นจะเป็นยังไงจะน่ารักขนาดไหนจะสดใสร่าเริงแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเซเลอร์วีนัสมีชื่อจริงว่าไอโนะมินาโกะนะคะนามสกุลไอโนะชื่อมินาโกะนะคะส่วนชื่อในภาษาอังกฤษของเธอมีชื่อว่ามินาไอโนะค่ะเธอไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเนาะยังใช้นามสกุลว่าไอโนะเหมือนเดิมและชื่อก็แค่ตัดโกะไปค่ะเป็นมินาเฉยๆและก่อนหน้านี้เธอเกือบจะถูกใช้ชื่อว่าคาริแล้วก็โมนิก้าค่ะโมนิก้ายังพอเข้าใจคาริเหรอดีแล้วนะที่ไม่ได้ชื่อนี้นะมินาโกะจังเป็นมินาดีแล้วลูกชื่อของมินาโกะจังนะคะคำว่าไอนั้นแปลเป็นภาษาไทยได้เป็นคำว่ารักค่ะส่วนโนกก็เหมือนกับเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มที่เคยพูดมาเลยเนาะนั่นก็คือพื้นที่สถานที่พื้นดินพื้นผิวประมาณนี้ค่ะแล้วก็มินั้นแปลว่าความสวยงามค่ะเหมือนกับชื่อของอามิจังนั่นเองมิก็คือสวยเนาะแล้วก็คำว่าโกะนั้นแปลว่าเด็กค่ะชื่อและนามสกุลของเธอพออ่านรวมกันนะคะแปลว่าเด็กน้อยผู้งดงามแห่งความรักหรือเด็กหญิงผู้งดงามแห่งความรักก็ได้เช่นกันค่ะและดูเป็นชื่อที่แปลแล้วเหมาะสมกับความเป็นเซเลอร์วีนัสผู้เป็นเทพีแห่งความรักและความสวยงามมากๆเลยเนาะมินาโกะจังนั้นเกิดในวันที่22ตุลาคมนะคะราศีของเธอก็คือราศีตุลนั่นเองหินประจำราศีของเธอก็คือโอปอพิงค์โทมาลีนแล้วก็โรสคอนค่ะโดยทั้ง3อย่างนี้เป็นหินประจำวันเกิดในความเชื่อแบบต่างๆนะคะส่วนอัญมณีที่เธอชอบนะคะก็คือบุษราคัมค่ะอายุของมินาโกะจังนะคะจะเท่ากับเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มรอบในค่ะนั่นก็คืออายุในภาคแรกของเธอก็คือ14ปีแล้วก็อายุในภาคสุดท้ายก็คือ16ปีค่ะส่วนสูงของมินาโกะจังนะคะสูง5ฟุต2นิ้วหรือ157เซนติเมตรค่ะส่วนน้ำหนักของเธอนั้นอยู่ที่46กิโลกรัมถือว่ามินาโกะจังนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างผอมบางมากๆเลยนะคะความสูงก็พอๆกับอุซางิเลยค่ะสมแล้วที่เป็นตัวตายตัวแทนกันได้นะคะสีตาของมินาโกะจังนะคะเป็นสีฟ้าค่ะส่วนสีผมของเธอก็เป็นสีบลอนด์นั่นเองค่ะเหมือนกับอุซางิจังเลยเนาะกรุ๊ปเลือดของมินาโกะจังนะคะคือกรุ๊ป B ค่ะแขนข้างที่ถนัดก็คือข้างขวาค่ะครอบครัวของมินาโกะจังนะคะประกอบด้วยตัวเธอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาร์เทมิสค่ะถือว่าอาร์เทมิสเป็นครอบครัวด้วยดีมั้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วกันเนาะอาร์เทมิสชื่อของคุณพ่อคุณแม่ของเธอนั้นไม่ปรากฏออกมาให้เห็นเลยนะคะว่ามีชื่อว่าอะไรแต่ที่แน่ๆคือนามสกุลไอโนะเหมือนกับเธอแน่นอนเลยค่ะหน้าตาของคุณพ่อคุณแม่ของเธอนั้นปรากฏในโพสต์เนมเซเลวีค่ะหน้าตาของคุณพ่อคุณแม่เธอเป็นแบบนี้นะคะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เธอเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรแต่ว่าเสียดายมากเลยที่มีข้อมูลอยู่แค่นี้ค่ะวิชาที่มินาโกะจังชอบนะคะก็คือวิชาพละศึกษาค่ะแล้วเธอก็ยังชอบยิมนาสติกอีกด้วยนะคะไม่แปลกเลยใช่ไหมที่มินาโกะจังมีพื้นฐานในการเป็นอัศวินเซเลอร์ที่ดีค่ะเพราะว่าเธอชอบเล่นกีฬานั่นเองและนอกจากนั้นเธอก็ยังชอบเล่นวอลเลย์บอลด้วยค่ะส่วนวิชาที่เธอไม่ชอบนะคะคือนอกจากพละเธอก็ไม่ชอบอะไรอีกเลยค่ะถึงในเวอร์ชันแอนิเมชันยุค90คลาสสิกนะคะเธอจะเก่งภาษาอังกฤษมากเลยเพราะว่าเคยไปทำงานที่ประเทศอังกฤษในฐานะเซเลอร์วีนะคะแต่ว่าในมังงะเธอไม่ได้แปลอังกฤษค่ะแล้วเธอก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าไงดีอะคือถ้ายึดตามแอนิเมชันคลาสสิกยุค90เธอจะเก่งภาษาอังกฤษมากๆอีกวิชานึงค่ะแต่ถ้ายึดตามออริจินอลมังงะแล้วนอกจากพละศึกษาแล้วก็ยิมนาสติกเธอไม่เก่งอะไรอีกเลยค่ะเธอคล้ายๆกับอุซางิจังนะคะที่ไม่ค่อยจะชอบเรียนมากเท่าไหร่ก็จะเลื่อยเปื่อยเลื่อยเปื่อยนิดนึงค่ะสิ่งที่มินาโกะจังชอบนะคะคือผู้ชายที่น่ารักน่ารักทุกคนเลยค่ะคล้ายๆกับว่าเธอนั้นชื่นชอบผู้ชายหน้าตาดีนั่นเอง
งานในเรียกของเธอนะคะก็คือการเข้าเวลาด้วยการเล่นเกมบ้างละการไล่ตามไอดอลบ้างละช้อปปิ้งบ้างละอะไรประมาณนี้ค่ะเธอชอบเข้าเวลาด้วยสิ่งบันเทิงเริงรมย์นะคะและนอกจากนั้นสิ่งดีๆก็มีเช่นกันค่ะเธอชอบเล่นกีฬามากๆเลยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลนะคะแล้วนอกจากนั้นเธอก็ยังชอบเต้นและชอบการแสดงอีกด้วยค่ะเป็นคนที่ชอบการ acting อยากเป็นนักแสดงอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วนสิ่งที่มินากัวจังไม่ชอบนะคะก็คือเธอไม่ชอบคนที่นิสัยไม่ดีเป็นคนพาลค่ะแล้วเธอก็ยังไม่ชอบคนที่ชอบโชว์ออฟอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นตลกที่สุดก็คือเธอไม่ค่อยชอบแม่ของตัวเองค่ะคือไม่ใช่หมายถึงไม่ชอบในเชิงอกตัญญูอะไรอย่างนี้นะคะเธอแค่เซ็งๆทุกครั้งที่โดนแม่บ่นเรื่องคะแนนสอบเรื่องความเหลวไหลในชีวิตค่อนข้างเหมือนกับอุสงีตังอะนะคะแล้วนอกจากนั้นเธอก็ยังไม่ค่อยชอบตำรวจอีกด้วยค่ะอาหารที่มินากัวจังชอบนะคะก็คือพาสต้าซึ่งพาสต้านั้นมีหลายชนิดมากเลยเขาไม่ได้ระบุเจาะจงมาเนาะว่าเป็นชนิดไหนก็คืนให้เท่าที่ดูนี่แหละมีเยอะมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็เธอก็ยังชอบราเมงอีกด้วยค่ะแสดงว่ามินากัวจังเนี่ยชอบกินเส้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ากินทั้งพาสต้ากินทั้งราเมงกินเส้นทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเลยค่ะเล่นทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียเลยแสดงว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กเส้นตัวจริงเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะมินากัวจังก็ยังชอบข้าวแกงกะหรี่อีกด้วยซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วปัจจุบันก็แพร่หลายมากๆเลยในไทยนะคะทั้งพาสต้าราเมงแกงกะหรี่ถ้ามีเพื่อนเป็นมินากัวจังเนี่ยน่าจะชวนกันกินจนอ้วนท้องแตกไปข้างหนึ่งได้เลยค่ะนอกจาก3อย่างแรกที่กล่าวมานะคะอีกอย่างหนึ่งที่เธอชอบมากๆเลยก็คือเกี๊ยวซ่าค่ะอาหารสไตล์จีนแต่ว่าญี่ปุ่นเอาไปประยุกต์อีกทีนึงหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนอาหารที่มินากัวจังไม่ชอบเลยนั่นก็คือเห็ดชิทาเกะนั่นเองค่ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะหรือว่าในบ้านเราจะคุ้นเคยกับเห็ดชนิดนี้ในชื่อว่าเห็ดหอมนั่นเองค่ะถึงบ้านเราจะเป็นเห็ดหอมที่ชอบเป็นเห็ดหอมแห้งอะนะคะแต่ก็เป็นเห็ดที่เป็นสปีชีส์เดียวกันค่ะซึ่งมินากัวจังเขาไม่ชอบเลยนะคะอันนี้ก็พอเข้าใจนะคะคนที่ไม่ชอบกินเห็ดหอมอะมันมีเหตุผลไม่กี่อย่างจริงก็คือไม่ถูกกับจริตของกลิ่นหรือว่ามันเหนียวเคี้ยวยากมากเลยสีที่มินากัวจังชอบนะคะคือสีเหลืองค่ะแล้วก็สีแดงสมกับที่เป็นเซเลวีนัสเลยเนาะสีเหลืองกับสีแดงดูเป็นเอกลักษณ์ของเธอสุดเลยค่ะส่วนสัตว์ที่มินากัวจังชอบก็คือนกนั่นเองแล้วสัตว์อีกชนิดนึงที่เธอชอบนะคะก็คือน้องแมวนั่นเองค่ะสมกับที่เธอเลี้ยงอาร์เทมิสเลยใช่ไหมเธอก็เลยหลงรักน้องแมวเป็นทาสแมวอีกหนึ่งคนนั่นเองค่ะอยู่กับอามิจังได้เลยนะเนี่ยจุดแข็งของมินากัวจังนะคะก็คือเป็นคนที่ขี้เล่นค่ะแล้วก็เป็นคนที่ผ่อนคลายสบายๆมีความสนุกสนานในตัวเองนะคะแล้วนอกจากนั้นเธอก็ยังมีความเป็นผู้นำสูงมากด้วยค่ะความฝันของมินากัวจังนะคะคืออยากเป็นไอดอลค่ะอยากเป็นดารานักร้องอยากโด่งดังนั่นเองอยากมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงค่ะบนแปลงร่างของเซเลอร์วีนัสนะคะจะมีเท่าๆกับอัศวินเซเลอร์คนอื่นค่ะแต่ว่าคลิปนี้นี่จะพูดไปถึงท่าแปลงร่างของเรื่องโค้ชเนมเซเลอร์วีด้วยเลยนะคะนั่นก็คือเป็นท่าแปลงร่างของมินากัวจังทั้งหมดเลยค่ะไล่ตั้งแต่ท่าแรกนะคะก็คือMoon Power Transform ค่ะอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะคะเป็นท่าแปลงร่างที่เธอใช้แปลงร่างเป็นเซเลวีนั่นเองค่ะก่อนที่จะมาเป็นเซเลวีนัทเธอทำงานเป็นเซเลวีมาก่อนนะคะในเรื่อง Code Name เซเลวีนั่นเองค่ะแล้วก็ท่าที่2นะคะก็คือท่า Crescent Moon Power Transform นะคะท่านี้เป็นท่าแปลงร่างอีกท่านึงในเรื่อง Code Name เซเลวีค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้แปลงเป็นเซเลวีนะท่านี้เป็นท่าสำหรับการแปลงร่างเป็นบางสิ่งบางอย่างเพื่อใช้ในการพลางตัวค่ะเช่นแปลงร่างเป็นตำรวจแปลงร่างเป็นไอดอลแปลงร่างเป็นผู้ชายน่ารักหลายๆอย่างเลยค่ะเพื่อใช้ในการปลอมตัวและไขคดีต่างๆของโค้ชเนมเซเลวีนั่นเองค่ะคล้ายๆกับปากกาแปลงร่างของอุสงิจังในภาคแรกๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อมาก็จะขึ้นมาอยู่ในเซเลวีนัสแล้วนะคะมนที่เราคุ้นเคยนั่นเองก็คือวีนัสพาวเวอร์เมคอัพค่ะเป็นท่าแรกที่ทำให้ชุดยูนิฟอร์มของมินากัวจังนั้นอัปเกรดจากเซเลวีมาเป็นเซเลวีนัสค่ะกลายเป็นหนึ่งในอัศวินผู้พิทักษ์องค์หญิงเซเลนิตี้ไปแล้วค่ะแล้วก็ท่าต่อมาก็คือวีนัสสตาร์พาวเวอร์เมคอัพนั่นเองค่ะภาคนี้ก็ใช้ในภาคอาร์ขึ้นไปใช้ในแอนิเมชันแล้วก็ใช้ในเวอร์ชันคริสตัลด้วยค่ะท่าต่อมาก็จะเป็นวีนัสแพลเน็ตพาวเวอร์เมคอัพนะคะท่านี้จะปรากฏในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันคริสตัลค่ะส่วนแอนิเมชันคลาสสิกยุค90ก็จะข้ามอันนี้ไปเลยค่ะแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่เป็นท่าปางร่างของเธอก็คือVenus Crystal Power Makeup นั่นเองค่ะท่านี้ก็ปรากฏทั้งในหนังสือการ์ตูนแอนิเมชันคลาสสิก
ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของกาทากับคริสตันในการใช้แปลงร่างของเวอร์ชันมังงะคริสตันแล้วก็เวอร์ชันแอนิเมชันคลาสสิกยุค90นะคะแต่ว่าท่านี้ก็นับเป็นมนต์แปลงร่างบทเดียวกันนั่นเองค่ะส่วนชุดฟอร์มของมินาโกจังนะคะก็จะมีตั้งแต่ชุดฟอร์มเซเลวีนับตั้งแต่โค้ชเนมเซเลวีกันไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไหนๆเราก็เอาท่าแปลงร่างของเซเลวีมาพูดแล้วด้วยแล้วก็เป็นชุดฟอร์มเซเลวีนัสค่ะชุดฟอร์มซูเปอร์เซเลวีนัสต่อด้วยชุดฟอร์มอีเทอร์นอลเซเลวีนัสค่ะแล้วก็ชุดฟอร์มปรินเซสวีนัสซึ่งเป็นชุดฟอร์มที่เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งดาวศุกร์นั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยสมกับเป็นหัวหน้าองครักษ์เลยค่ะปราสาทของปรินเซสวีนัสนะคะมีชื่อว่ามาเจลานค่ะซึ่งมาเจลานเนี่ยนะคะเป็นชื่อของยานอวกาศค่ะเป็นยานอวกาศที่ถูกส่งไปเพื่อสำรวจดาวศุกร์นะคะมาเจลานหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Venus Radar Mapper ค่ะเป็นเครื่องตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นหุ่นยนต์ขนาด 1,035 กิโลกรัมค่ะหรือประมาณ 2,282 ปอนด์นั่นเองค่ะซึ่งเปิดตัวโดยองค์การ NASA แห่งสหรัฐอเมริกาในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2532ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของยานอวกาศลำนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจพื้นผิวของดาวศุกร์โดยใช้เรดาร์สังเคราะห์แสงที่เป็นลักษณะของรูรับแสงค่ะแล้วก็เพื่อวัดขนาดแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์อีกด้วยค่ะแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงนะคะการสำรวจของมาเจลานเนี้ยเป็นภารกิจแรกเลยค่ะที่ได้รับการเปิดตัวเป็นกระสวยอวกาศซึ่งเป็นเครื่องบินอวกาศลำแรกนะคะที่ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบเฉื่อยด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่วัสงีนั้นเป็นเจ้าหญิงที่ทุกคนปกป้องนะคะเซเลอร์เมอร์คิวรีเป็นมันสมองของทีมจูปิเตอร์เป็นพละกำลังของทีมเซเลอร์มาเป็นเหมือนรองกัปตันเซเลอร์วีนัสถือเป็นกัปตันของอัศวินเซเลอร์รอบในเลยค่ะเธอนั้นมีความเป็นผู้นำแล้วก็ถ้านับกันจริงๆเธอนั้นปรากฏตัวเป็นอัศวินเซเลอร์คนแรกของเรื่องเลยค่ะนั่นก็คือเซเลอร์วีนั่นเองปรากฏตัวมาก่อนเซเลอร์มูนอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณและชื่นชมเธอมากๆเลยนะคะที่ทำให้ต่อจากเซเลอร์วีนั้นทำให้เซเลอร์มูนนั้นถือกำเนิดขึ้นมาค่ะแล้วก็ดังเปรี้ยงปร้างสุดๆเลยถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะถูกลดบทบาทลงไม่ใช่นางเอกอีกต่อไปนะคะแต่เธอก็ยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มตัวเอกแล้วก็เป็นอัศวินเซเลอร์ที่มีหลายๆคนชื่นชอบใช่ไหมล่ะนอกจากนั้นเธอยังเป็นตัวตายตัวแทนของอุซางิจังหรือ Princess Serenity ของเรานั่นเองด้วยเนื่องจากเธอมีความสะสวยและหน้าตาที่ละไมคล้ายกับอุซางิจังนั่นเองค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอัศวินเซเลอร์คนสุดท้ายในรอบใน5คนแล้วนั่นก็คือเซเลอร์แห่งความรักและความงามเซเลอร์วีนัสนั่นเองค่ะตัวเธอนั้นถึงแม้จะมีความโก๊กๆ กังๆคล้ายกับอุซางิจังอยู่บ้างนะคะแต่ว่าตัวเธอก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักและมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็เป็นตัวชงตัวตบเล่นมุกได้ดีในยุคเข้าศูนย์มากๆเลยค่ะเอาละค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบในประวัติของเซเลอร์วีนัสและอยากจะเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเลยขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะจะพยายามเอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะในทุกๆคำติชมกำลังใจก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนเพื่อนๆที่ขอให้ทำประวัติของรอบนอกนะคะก็อดใจร้อนนิดนึงนะคะอยากทำมากๆเลยให้ครบทุกเซเลอร์เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีภาระหน้าที่อื่นที่วุ่นวายมากๆเลยนะคะช่วงนี้แต่ก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้เร็วที่สุดเลยค่ะสัญญาเลยส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ See you next time บ๊ายบาย